สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าท่านผู้ชมสวัสดีนะคะวันนี้เล็กจะมาปลูกหญ้าปักกิ่งค่ะท่านผู้ชมสรรพคุณนี่สุดยอดจริงๆนะคะบางคนเรียกหญ้าเทวดาแม่ให้มาค่ะเล็กได้มาเกือบๆ7วันแล้วนะเล็กแช่น้ำไว้มาแรกๆใบเขียวมากนะคะคือจะต้องปลูกแล้วเกือบจะ7วันแล้วนะคะทีนี้เล็กจะมาแบ่งปันวิธีการปลูกพืชผักต่างๆเนี่ยทำยังไงโดยที่จะทำให้พืชผักสวยจริงๆเล็กใช้วิธีนี้นะคะอธิบายก่อนว่าดินที่จะปลูกลงก่อนหน้านี้เป็นดินถมใหม่คือดินขาวๆแบบส่วนมากเป็นทรายเลยค่ะไม่มีดินดำเลยนะคะเนี่ยเล็กจะปลูกลงแปลงนี้นะคะท่านผู้ชมก่อนหน้านี้เล็กปลูกดาวเรืองสวยมากค่ะเล็กก็ใช้วิธีการรดน้ำใส่ปุ๋ยแบบนี้นะคะท่านผู้ชมทีนี้มาดูกันเลยนะคะบัวที่เล็กใช้ก็ประมาณ15ลิตรนะคะไม่ถึง20ลิตรนะแล้วเล็กก็ใส่น้ำหมักชีวภาพตัวนี้นะคะท่านผู้ชมใส่ลงไปในบัวนี้1ฝาน้ำหมักชีวภาพอย่างที่2ที่เล็กทำเป็นประจำเลยนะคะก็คือใส่จุลินทรีย์กะประมาณเลยค่ะก็เราต้องดูด้วยนะคะว่าผักที่เราปลูกน่ะคืออะไรอันนี้หญ้าปักกิ่งนะคะมีความแข็งแรงและอีกอย่างนึงคือมีอายุหลายปีนะคะท่านผู้ชมเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมติว่าพวกพืชผักอายุสั้นเงี้ยเราก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่แบบน้อยกว่านี้แล้วก็ตัวนี้เลยค่ะท่านผู้ชมปุ๋ยหมักพืชสกัดหรือสารสกัดจากพืชนะคะที่แก้โคนเน่ารากเน่านะคะใบหงิกใบงอใบเหลืองที่เล็กต้องใช้ตัวนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะเราก็ต้องป้องกันพวกรากเน่าโคนเน่าอะค่ะท่านผู้ชมคะอีกอย่างนึงคือมันจะเร่งการเจริญเติบโตด้วยปุ๋ยตัวนี้สุดยอดจริงๆนะคะใส่ฟักทองใส่ดาวเรืองใส่ผักต่างๆใบเหลืองๆโยคะโหระพาอย่างเงี้ยใบเขียวมากค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเด็กจะใส่ตัวนี้ลงไปด้วย3ตัวค่ะคือเป็นปุ๋ยน้ำหมดเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นถ้าเราอยากบำรุงนะคะเวลาที่พืชผักเราติดแล้วเราก็ถึงใส่โรยปุ๋ยคอกบางๆลงไปค่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเด็กก็รดเลยรดลงไปในดินเลยอะค่ะเดี๋ยวรดพริกแถวนี้ด้วยนะคะโอเครดลงไปให้ชุ่มเพราะว่าในนี้มันจะมีพวกจุลินทรีย์ต่างๆใช่ไหมคะยิ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่สุดยอดจริงๆค่ะท่านผู้ชมผักใบเหลืองๆอยู่เนี่ยมันมีโปรตีนช่วยเปลี่ยนให้เขียวได้แล้วก็ผักต้นไม้อะไรที่ใกล้จะตายค่ะช่วยปลุกชีวิตฟื้นขึ้นมาได้คือมันมีประโยชน์หลายอย่างจริงๆนะคะทำให้มะนาวดกด้วยอ่ะทีนี้นี่ไม่ได้ใช้ค่ะตั้งกล้องนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเลอะโอเคด้วยก็จะปลูกหญ้าเทวดาหรือหญ้าปักกิ่งมาจากประเทศจีนนะคะท่านผู้ชมตอนใต้ของจีนประโยชน์เยอะมากค่ะก็กดลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยง่ายเนี่ยมีรากอยู่แล้วค่ะดึงออกมาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมตัวดีเลยตัวดีเลยค่ะเนี่ยไม่ใช่อะไรเขาคิดว่าแบบเล็กเป็นแม่เขาไงแล้วตอนเด็กๆคือเขี่ยนู่นเขี่ยนี่สอนนะคะไม่มีแม่ไงเขี่ยแล้วเขาก็ชินไงคะคิดว่าเราแบบเขี่ยให้เขาไงคะท่านผู้ชมเนี่ยเยอะมากหญ้าปักกิ่งเนี่ยจริงๆแล้วสรรพคุณแบบเป็นร้อยๆข้ออะค่ะแต่ว่าที่เล็กได้ยินมาก็คือแก้มะเร็งอะค่ะโดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนาะแล้วก็ช่วยปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายเราได้ด้วยนะคะคนที่แบบร้อนๆหนาวๆอะไรแบบนี้นะคะท่านผู้ชมปลูกหรือยังคือเล็กไปไหนก็แบบมีแต่คนให้นู่นให้นี่อะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเล็กเป็นคนแบบสนใจในการปลูกไหมคะคือชอบอะเดินดูอะไรอย่างเงี้ยแบบคนชอบด้วยกันแบบคนชอบปลูกด้วยกันชอบแบบปลูกชอบฝังอะไรแบบนี้จะแบบเข้าใจกันอะคุยกันแป๊บเดียวก็แลกเปลี่ยนกันแล้วนะคะเนี่ยท่านผู้ชมดูสิคะแม่ให้เยอะมากสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะก็คือตัวนี้นะคะจะช่วยแบบว่าปรับระดับน้ำตาลในร่างกายเรื่องโรคเบาหวานด้วยคือมันดีแล้ววิธีกินก็คือปั่นนะคะท่านผู้ชมมันหลายอย่างนะคะกินสดก็ได้กินเป็นผักก็ได้อันนี้ก็คือเป็นการป้องกันเนาะแบบ
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพร่างกายนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เงินทองจริงๆอันนี้เรื่องจริงค่ะมีเงินมากแต่ไปนอนอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ไหวนะคะอันนี้เราก็ต้องก่อนที่เราจะรักคนอื่นเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะพยายามดูแลตัวเองเนี่ยแหละคือเป็นสูตรเดี๋ยวจากนี้ไปเล็กก็จะไปปลูกจนเต็มแปลงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะขยายคือจริงๆแล้วหญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดาหรือแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะคืออายุแบบอายุยืนนะคะหลายปีเลยนะคะไปลักษณะคล้ายไผ่เนาะอ่านดูสรรพคุณก็แบบเยอะจริงๆก่อนหน้านี้เลยก็ปลูกฝั่งนู้นนะแต่ทีนี้แบบถมดินทับก็เลยตายนะคะท่านผู้ชมเล็กแนะนำสูตรนี้นะคะเวลาที่เราจะปลูกอะไรอ่ะปรับสภาพดินยิ่งถ้าแบบรดไว้เพียวๆแบบที่ยังไม่ได้ปลูกยิ่งดีค่ะท่านผู้ชมปรับไว้ประมาณ7วัน15วันหรือเดือนนึงอย่างเงี้ยค่ะรดราดด้วยน้ำจุลินทรีย์น้ำหมักต่างๆในน้ำหมักทำไมประสิทธิภาพสูงเพราะในน้ำหมักเราใส่ทั้งเปลือกไข่เปลือกหอยเนื้อปลาแล้วก็ผลไม้รสหวานนะคะท่านผู้ชมในนั้นมันจะมีหมดเลยแล้วก็เศษอาหารใช่ไหมมันจะมีพวกเกลือพวกอะไรด้วยบางทีมีผงชูรสมันเป็นตัวที่แบบว่าช่วยกันบำรุงนะคะในการบำรุงต้นไม้บำรุงดินอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบว่าลักษณะที่กลับมาบำรุงแล้วก็ปลูกใหม่วนกลับหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมทีนี้เดี๋ยวเล็กจะพาไปดูที่หนึ่งนะคะที่เล็กใช้น้ำพวกนี้ในการปรับสภาพดินค่ะตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเนี่ยดูดินที่เล็กไม่ได้รดนะคะเนี่ยหญ้าก็ขนาดหน้าฝนนะคะหญ้าแทบไม่เกิดเลยแล้วตรงเนี้ยที่เล็กรดลงไปท่านผู้ชมดูดินค่ะมันจะดำๆขึ้นมานะคะแล้วก็มีความร่วนสุยอันนี้คือรอบที่2แล้วเล็กไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะดาวกระจายรอบแรกที่เล็กถ่ายวิดีโอลงไปแล้วเล็กรดด้วยน้ำหมักชีวภาพอะค่ะท่านผู้ชมคือดอกบานสวยเต็มหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเมล็ดพันธุ์จากตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยหวานใหม่ก็เกิดค่ะท่านผู้ชมดูสิคะเขียวสวยมากจากที่แบบว่าคือปลูกอะไรไม่ขึ้นนี้เล็กพูดความจริงนะคะเรื่องจริงเลยมันเปลี่ยนได้จริงๆอันนี้ก็คือขาคือโตมากอะค่ะเพิ่งเอามาปลูกนะคะต้นขาใกล้ๆกันเนี่ยเล็กให้ดูเนี่ยเกิดจากการที่ลดน้ำหมักลงไปนะคะท่านผู้ชมทำไว้เลยอันนั้นก็คือเป็นผักแป้นนะคะผักแป้นที่เล็กปลูกไว้นะก็เขียวสวยเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยเห็นไหมได้ก็มาแนะนำวิธีการแบบบำรุงดินให้แบบว่าปลูกพืชผักสวยแล้วถ้าดินดีสมบูรณ์คือพืชผักที่เราปลูกลงไปมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องแมลงมารบกวนนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าต้นไม้ของเราแข็งแรงก็เหมือนคนที่แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคอะค่ะเนี่ยท่านผู้ชมค่ะสวยมากโอเคค่ะคลิปนี้เดี๋ยวจากนี้ไปเล็กก็จะไปปลูกหญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดาให้เสร็จนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนจะได้แบบว่าไม่ต้องรดน้ำอะไรแบบนี้นะคะสบายด้วยอันนี้เป็นสุ่มไก่ต้องคลุมไว้ค่ะเล็กปลูกไว้เพราะว่าเขาชอบมาเขี่ยเนาะจริงๆอ่ะเราต้องเอาไก่ไว้ในสุ่มใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือเอามาใส่ในกระถางเลยนะคะเอามาป้องกันไก่เข้ามาโอเคงั้นไม่เหลือค่ะสำหรับคลิปนี้เล็กก็มาแนะนำการเตรียมดินการปลูกต้นไม้ยังไงให้สวยนะคะท่านผู้ชมก็แนะนำให้ทำเลยปุ๋ยหมักพืชสกัดนะคะย้อนไปดูวิดีโอแล้วก็การหมักเศษอาหารหรือปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแค่3ตัวนี้ก็สุดยอดมากๆแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะใครไม่มีก็ทำเลยนะคะแนะนำเลยโอเคไม่ได้ยากเลยนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กันนะคะเลยขอบคุณมากๆเลยคอมเมนต์มายิ่งดีนะคะเล็กจะได้รู้ว่าใครดูอยู่นะคะขอบคุณจริงๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเล็กจะนำคลิปความรู้ดีๆเกี่ยวกับเกษตรหรือการดูแลสุขภาพมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ